ไข่จักจั่นค่ะครูกุ๊กหมกเสร็จเรียบร้อยค่ะเป็นอาหารตามฤดูกาลค่ะอาหารป่านะจ๊ะหรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่าเพี้ยนไหมคะแต่สำหรับทางบ้านครูกุ๊กนะคะตั้งแต่บรรพบุรุษของเราแล้วค่ะเรียกไข่จักจั่นเนี่ยที่บางคนที่เข้าใจว่าเป็นเพี้ยนะคะมันก็ใช่อยู่ค่ะแต่ตัวเขาลักษณะเหมือนเขาก็จะเหมือนเพี้ยขึ้นมาอยู่จ้ะแต่ทีนี้ทางบ้านของครูกุ๊กนะคะเขาจะเรียกว่าไข่จักจั่นนั่นเนี่ยค่ะเพราะว่ามันก็จะออกมาตามช่วงของฤดูกาลของจักจั่นออกมาพอดีนะคะนี่ค่ะใส่เข้าไปค่ะอาหารพวกนี้ค่ะกินมาตั้งแต่เด็กค่ะกินมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเรานะคะเนี่ยถ้าฝนไม่ตกก็ไม่ได้กินด้วยค่ะนี่ค่ะเนียงลงไปนะแม่ค่ะเนียงลงไปเขาก็จะมีสีเหลืองกับข้าวเหมือนกับสีขมิ้นเลยนะจ๊ะสีของเขาน่ะกินแล้วให้ความมันนะคะอรรถรสใส่เกลือเวลาหมกครับถึงจะเป็นเพี้ยก็ช่างค่ะเป็นเพี้ยที่กินได้กินเลยค่ะไม่เป็นไรอร่อยแซ่บความมันของเขาเนี่ยก็คือมันจะเป็นความชอบส่วนบุคคลด้วยด้วยค่ะที่กูบอกไว้ก่อนมันจะมันนัวอีกแบบนึงค่ะมันในความเป็นธรรมชาติค่ะถ้าหมกแล้วแล้วก็บ่ายแล้วไม่ใส่เกลือนะคะจะไม่นัวขึ้นมาค่ะเขาจะให้แต่สีเหลืองขึ้นมาเลยแต่พอใส่เกลือลงไปเนี่ยเขาจะให้ความนัวขึ้นมาไหมจ๊ะนี่เห็นไหมคะกินไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวลองชิมดูนะคะแซ่บๆติดไม้ติดมือก็ไม่เป็นไรค่ะอย่างแซ่บจริงๆเลยค่ะมันเป็นสิ่งที่อยากจะต้องกินครูกุ๊กอยากกินนะไหมคะอยากก็คือต้องกินให้ได้นะคะปีละครั้งกินไปเลยค่ะอร่อยอร่อยคำต่อคำกินดีค่ะกินดียังไม่อิ่มเนี่ยค่ะใส่ลงไปสนใจสั่งได้นะคะตามเบอร์โทรที่ครูกุ๊กก็ให้ไว้เลยนะจ๊ะไข่ยักษ์กระจันใบข้าวเหนียวเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวให้ดูอีกก้อนท่านนี่ค่ะมาดูค่ะนี่ค่ะสีเหลืองๆไปเลยอย่างแซ่บเลยจ้าไข่ยักษ์กระจันใบข้าวเหนียวค่ะอย่างแซ่บเลยจ้า